ก็ไม่ดีอันนั้นแล้วบางทีเนี่ยต้องปรับให้เข้ากับวงเลยบางทีเราอยากพูดจะเร็วกว่านี้แต่ไปไม่รอดเราก็เอาให้มันสะอาดก็แล้วกันให้ดีที่สุดครับก็ต้องมันแล้วจากกรณีอ่ะคือวางกฎตายตัวยากเรื่องดนตรีเนี่ยมันเพราะว่าดนตรีเป็นศิลปะศิลปะเนี่ยจะมีกฎตายตัวมันไม่เหมือนแบบขาวดำนะมันมีโอ้หลายอย่างที่เราแล้วก็ไม่ใช่ว่าผิดถูกแบบที่เลยว่าที่เนี่ยเมื่อใดบางครั้งเนี่ยผมเห็นอาจารย์เนี่ยจากคอนดักเตอร์กลับมาเป็นนักดนตรีผมไม่อยากจะเคลียร์ถามว่าให้ความสำคัญในขณะที่อาจารย์เป็นนักดนตรีนะที่พูดในฐานะที่เป็นนักดนตรีอาจารย์มองไปที่คอนดักเตอร์ผมเองอาจารย์เป็นคนที่ผมขออนุญาตครับผมขออนุญาตวิจารณ์อาจารย์ครับก็คืออาจารย์คนตั้งระเบียบมากในฐานะที่วันหนึ่งเนี่ยอาจารย์เป็นคอนดักเตอร์อาจารย์ก็ทำตัวเป็นคอนดักเตอร์แต่เวลาอาจารย์เป็นนักดนตรีนั่งอยู่เป็นลีดเดอร์อาจารย์ก็ทำตัวเป็นนักดนตรีก็คือต้องเชื่อฟังคนที่เขาเป็นคอนดักเตอร์อีกทีแต่ที่ผมก็อยากจะเรียนถามว่าให้ความสำคัญของคอนดักเตอร์เนี่ยต่อวงเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดก็ในที่สุดก็เรื่องปีกว่าคอนดักเตอร์เขาจะควรจะต้องมีในสมองเขาเนี่ยควรจะหรือในหูภายในก็เนี่ยต้องได้ยินว่าเสียงที่ถูกต้องควรจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็พยายามมันก็มีได้หลายแบบแล้วจำเป็นไหมว่าอย่างผมเชื่อว่าอาจารย์นี่เล่นเครื่องดนตรีหลายเครื่องมีประโยชน์ในด้านการที่เราจะปรับปรุงเรื่องเราสามารถรู้จักเทคนิคของเครื่องนี้ได้เทคนิคนี้ได้ช่วยผลมีผลไหมครับผมมีผลเพราะว่านอกจากวายดินแล้วเนี่ยครับแต่ในจักรเป็นต่างประเทศผมไปต่างประเทศปีก็ขับก็ปีไม่ปรับปรับไม่ได้ปรับต่างประเทศใช่ต่างประเทศอย่างเดียวแต่ก็ได้รู้จักว่าหนึ่งไอ้วายดินเนี่ยมันสีไปหายใจไปได้ครับใช่แต่ว่าเครื่องปรับลมเนี่ยมันต้องมีโอกาสที่จะหายใจตรงไหนฮะมันก็ต้องเป็นการที่เราเป่าเครื่องลมมันจะเป็นเครื่องอะไรก็ได้มันก็สอนให้เรารู้จากการทำเนี่ยว่าลมหายใจจะอ่อนยังไงตักบ้างแค่ไหนอย่างเป่าเครื่องเป่าเนี่ยถ้าเป่าดังมันก็กินลมเยอะถ้าเป่าเบามันก็ได้ยาวกว่าโดยที่ยังไม่ต้องหายใจไอ้เทคนิคเนี่ยเรียนรู้ไม่ยากเป็นคนที่เรียนมาจนได้เนี่ยนะเขาแป๊บเดียวเขามีเรียกว่าพื้นฐานเรื่องดนตรีเนี่ยเขาเลยได้พวกเราไอ้ใหญ่อย่างจ๋องเนี่ยต่อฟลุตอ่ะก็เป็นคอนดักเตอร์ที่ตอนแรกอ่ะไม่เคยเก่งแต่ตอนหลังได้ประสบการณ์มากขึ้นก็ใช้ได้เลยตอนแรกเนี่ยทุกอย่างช้าหมดตอนหลังนี่ใช้ได้มากเลยแล้วก็ไม่ได้เรียนคณะพิธีกรต่อชุดก็จะเฉลี่ยคนต่อกันเนี่ยแต่ว่าเนี่ยอย่างคนอย่างเนี้ยถ้าเปิดต้องการคอนดักเตอร์นะให้เขาลองสักครั้งหนึ่งเขาต้องทำได้ผมเชื่อว่าทำได้ชุดประสบการณ์ด้วยนะแล้วก็จริงจริงแล้วเรียนมาไม่เรียนมาเนี่ยไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่เป็นความเป็นนะครับมันอยู่ที่ในใจเรามีความสามารถที่จะตีความโดยจริงได้ยังไงและมีความหมายครับเป็นเรื่องตีความความรู้อันนี้สำหรับวันนี้ก็คิดว่าพวกเราจะได้นำไปเพื่อศึกษาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาด้วยจากที่การมาสัมภาษณ์อาจารย์แล้วก็มีการต่อยอดซึ่งจะทำให้วิชาอันนี้สามารถนำเป็นสิ่งที่สามารถทำเป็นอ้างอิงได้นำไปเป็นความรู้ได้ที่กองมีตอนนี้คณะเป็นคนที่คณะวงตอนนี้ยังเป็นใครประกอบประกอบก็ประกอบได้อีกคนเขาเล่นวายลิงกับผมครับเป็นคนเต้นกับผมมาเยอะประกอบก็ใช่ได้แล้วมีเหตุหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้อาจารย์เนี่ย
ก้าวขึ้นมาสู่เป็นคอนดักเตอร์ในผู้บริโภคจะบอกวิชานี้เป็นวิชาที่สุดยอดสูงสุดแต่คนทั่วไปนึกว่าสบายสบายแต่ว่าก่อนจะวิชานี้คุณจะแม่เป็นหัวข้ออย่างนี้ก่อนจะไปคอนดักคุณทำอะไรได้เราต้องเตรียมพร้อมครอบคลุมในความรู้ดนตรีในตัวเราทั้งหมดก่อนความรู้ดนตรีที่มีอะไรบ้างหนึ่งต้องเล่นดนตรีเป็นอย่างใช่ได้ทฤษฎีต้องรู้หมดทุกอย่างประวัติดนตรีรู้ส่วนประสานต้องดีพร้อมรู้หมดทุกอย่างต้องความรู้ละพร้อมหูเหวอพร้อมเรามีร่างกายส่วนที่หนึ่งก่อนจะเป็นคอนดักเตอร์ได้นั่นนี่ส่วนที่หนึ่งต้องมีความรู้ในตัวเราสองแล้วเราจะถ่ายทอดวิธีให้นักดนตรีรู้ได้ยังไงนี่อันที่สองให้เขารู้เล่นตามที่เราต้องการได้ยังไงอันนี้เป็นคล้ายๆแสดงละครไหมก็ต้องแสดงให้เขารู้อันนี้ก็มีเทคนิคของเขาอีกไอ้ส่วนที่เด่นทุกคนพวกเธอก็ต้องเรียนแล้วเรียนทฤษฎีเรียนเครื่องดนตรีเรียนสารพัดออเคสเตรต้องหมดอีกต้องให้ได้ไม่ใช่เรียนรอบเวลาเขาสอบนะคะต้องให้ได้จริงๆแล้วมาถึงหัวข้อที่สองจะถ่ายทอดให้เขารู้ได้ไงเราก็ต้องรู้ว่าจะถ่ายทอดชุดสารเป็นภาษาสากลเนี่ยอันจังหวะสองจังหวะจะให้ยังไงสามจังหวะให้ยังไงสี่จังหวะดังมันยังไงสไตล์เป็นยังไงยุคนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเล่นเป็นยังไงคอนดักเป็นยังไงเป็นยังไงถ่ายทอดไปเขาเข้าใจออคเคสเตรชันทำไงมีดังขึ้นเบาลงใครเด่นต้องรู้หมดอันนี้ข้อที่สองหัวข้อที่สามก็คือพอเด่นเรารู้หมดในตัวแล้วเราแสดงเขารู้ได้ท่าทางหน้าตาดุดาวมองปลายต้องเล่นนี่เป็นหัวที่สองแล้วตัวที่สามต้องตีเล่นมานผลออกมาเป็นไงตรงที่เราคิดต้องการได้ในใจไหมตรงไหมไม่ตรงก็ปรับใช่ใช่ปรับไม่ได้ตรงนี้ก็อย่ามาเป็นคอนดักเตอร์หูก็ต้องรู้ว่าใครเล่นถูกเล่นผิดเองเล่นไปตรงตามใจก็สถานการณ์ยุคบาร็อกต้องทำยังไงโมซาต้องทำยังไงต้องรู้สไตล์แต่เบอร์กระวงทำไม่ได้คนเล่นทำไม่ได้เราก็ต้องปรับสอนครับถ้าคนไม่มีส่วนนี้ไม่มีผู้นำส่วนนี้อะไรนะเลิกไปใช่ไม่ได้เคลียร์ไหมไหมเป็นคอนดักเตอร์หวยๆก็มีเยอะบางคนเขียนว่าบีต้องท่าทางสวยอย่างเดียวโอ้โหด้านป่วยว่าคือไม่รู้ว่าส่วนสำคัญของคาแรคเตอร์อะไรต้องมีความรู้องค์ความรู้ในตัวก่อนสอบภาษาต้องดีก่อนรู้ใครในตัวศึกษาก่อนแล้วจะถ่ายทอดเขารู้อย่างไรวิธีการยังไงดังขึ้นเบาลงทำไงทำสายแล้วก็เล่นแล้วเราต้องมีส่วนที่สามเฮ้ยใจไม่ได้เว้ยวันนั้นก่อนเนี่ยเราต้องรู้แล้วเพลงที่ขอดเป็นเมเจอร์ไมเนอร์เฮ้ยมึงเล่นผิดนี่เป็นยังไงเราก็ต้องฟังเสียงออกเวลาจะไปเรียนสาขาคอนดักติ้งเนี่ยเป็นอย่างที่เขาโม้กันทั่วๆไปที่เขาแอคเดมี่ก่อนจะเรียนออดิชั่นเขามีวงแค่แซวส่งให้เราเล่นแล้วหยุดใครเล่นผิดเองตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนใช่ไหมนี่คือส่วนที่สามสำคัญที่สุดอันนี้เป็นส่วนพอที่ว่าบ้านเรามองผิดเราผู้กลับมาเล่นการแท้เอาเสิร์ฟไปใบแล้วท่านเรียกหมอศิลาโอ้โหติดต่ออย่างเล็กก็นักติ้งว่ามันเท่ดีแล้วคุณเล่นดนตรีไปต่อไม่เป็นเลยเขาเรียกว่าแอคท่าทางส่วนตัวที่สองเนี่ยเป็นส่วนที่การนักเติมซึ่งใช่ไหมไม่ใช่ต้องรู้ตัวที่หนึ่งก่อนส่วนหนึ่งแล้วส่วนของถ่ายทอดเขายังไงแล้วส่วนที่สามด้วยว่าตัดสินเขาว่าเองเล่นถูกใจถูกต้องตามสไตล์ตามลิมเตได้ไหมพร้อมกันไหมเพราะไหมกับทำนองเด่นไหมทำนองดังเกินไปหรือเปล่าเล่นเพี้ยนเหลือเกินแจ๊บเปล่าคุณอาจารย์นะสำคัญใช่ไหมว่าคนเป็นผู้อำนวยการเนี่ยจะต้องเล่นดนตรีเด่นโอ้โหต้องเป็นได้หรอต้องเล่นต้องรู้เทคนิคทุกเครื่องซึ่งว่าไอ้ส่วนเนี้ยไอ้ส่วนที่สามเนี่ยบอกเขาเล่นยังไงเองเล่นผิดสูงไปหน่อยแต่ไหมฟุตหันข้าวหันเอาไปสิเองไม่ฟิปากหน่อยสิเอ้าคอนต่อเพี้ยนกว่าไหนพุกไอ้มือจับเข้าไปหน่อยให้มันสูงมันต่ำต้องรู้เทคนิคหมดไม่รู้เทคนิคไม่ได้เลยทุกเครื่องด้วยต้องรู้ว่ามูดฟินเป็นยังไงบราสเป็นยังไงเทคพื้นฐานเป็นยังไงเขาถึงมาจัดตัวสูตรที่โรงเรียนใหญ่จะไม่มีเฮกซากอนมีต้องเรียนบราสมีต้องเรียนมูดฟินมีต้องเรียนสตริงเพื่อจะต้องเรียนหมดเพื่อว่าปูพื้นฐานที่อยากมันเป็นแล้วหน้าที่ของคอนดักเตอร์เนี่ยเอาแบบที่แท้จริงเลยที่เรามองเห็นว่าคนเป็นคอนดักเตอร์นี่ก็ต้องมีหน้าที่คืออะไรครับคือหน้าที่เขาหน้าที่แท้จริงหน้าที่แท้ก่อนสมัยก่อนยุคบาร็อกสมัยยุคโบราณนะคนเล่นไม่กี่คน
ม่ต้องคอนดักเตอร์บอลพร้อมกันหัวหน้าวงก็เล่นกันได้คอนดักเตอร์คนคุมก็จากไอ้ฮาร์ดคีย์คอร์ดที่คุณติดสนามวงมันใหญ่ขึ้นโตขึ้นแต่ถ้าจะคลาสสิกโรแมนติกก็ต้องมีไม้บาทคนแรกที่เริ่มใช้มาไม้บาทตอมก็คือเมนเดลโซนแล้วก็พอเป็นคนที่แรกที่ให้ความสำคัญกับคอนดักเตอร์เมนเดลโซนเป็นชาวยูเยอรมันนะแล้วก็อะไรส่วนสำคัญที่เขามันนี่คือต้องหนึ่งเป็นหัวหน้าเขาทั้งหมดต้องทุกคนในวงต้องเชื่อใจเชื่อมีความมั่นใจว่าตัวนี้มันนำเราได้มันเก่งที่สุดก็เรียกไมสโตรไมสโตรแปลว่าครูไมสโตรแปลว่านายแปลว่าครูเห็นไหมต้องรู้หมดไปรู้หมดแล้วก็มีปัญหาอะไรทั้งวงเนี่ยต้องตอบเขาได้มีปัญหาอะไรแค่แล้วนอกจากรู้เป็นครูก็ได้เขาเชื่อใจต้องเล่นในสไตล์ต้องรู้ว่าเล่นในพร้อมกันเพราะยังไงใครเล่นทำนองใครไม่เล่นทำนองต้องลดปันยังไงต้องเชื่อฟังไม่เชื่อฟังก็ไล่ออกไปจะไปอยู่วงท่าคือถ้าคนไม่มีความรู้ก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีคนมายืนหน้าวงและแกว่งไม้แกว่งมือใช้ไม้แกว่งไปตามจังหวะตามลีลานั่นไม่เห็นมันจำเป็นจะต้องมีเลยแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของคอนดักเตอร์เนี่ยมันลึกไปกว่านั้นถ้ามองในภาพรวมก็คือว่าเป็นผู้ที่กำกับการแสดงของวงดนตรีออร์เคสตราหรือวงดนตรีอื่นที่เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่โดยใช้ไม้บาตองเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการช่วยกำกับแต่ถามว่าการกำกับแสดงดนตรีนั้นมันจะต้องให้ดีออกมาในการแสดงแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างในหน้าที่วงดนตรีประการแรกที่สุดเลยก็คือถ้าจะจัดคอนเสิร์ตนั่นหมายความว่าผู้บริหารเพลงเนี่ยต้องไปคิดรายการเพลงขึ้นมาก่อนและรายการเนี้ยเหมาะสมกับการแสดงตรงนี้ไหมเมื่อเหมาะสมแล้วเนี่ยก็ต้องเอาสกอร์เพลงของทุกเพลงที่คิดไว้เนี่ยไปนั่งศึกษารายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่ว่าเพลงนี้เป็นมีความเป็นมายังไงมีสมัยอยู่ในสมัยไหนแล้วก็สไตล์เป็นยังไงเพื่อจะต้องศึกษาความรู้อย่างนี้ให้ถ่องแท้เสร็จแล้วถึงจะเอาไอ้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับนักดนตรีและนักดนตรีก็จะบรรเลงมาสู่ผู้ฟังให้ได้อรรถรสตามที่นักดนตรีได้แต่งไว้เพราะนั้นมันมีกระบวนการอีกซึ่งลึกไปกว่านั้นเยอะว่าผู้บริหารเพลงเนี่ยเวลาใช้ไม้กำกับวงหรือขึ้นไปหน้าวงเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์หรือมีท่าทางที่จะทำให้วงกำกับให้วงได้อารมณ์เพลงได้ตามดีนะที่ผู้จัดเพลงต้องการอันนั้นมันจะมีรายละเอียดเยอะแต่มองด้วยภาพรวมแล้วก็คือว่าหน้าที่ก็คือเป็นผู้ที่กำกับวงดนตรีการแสดงของวงดนตรีออร์เคสตราหรือวงดนตรีขนาดใหญ่ให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ฟังผู้ชมสมัยตั้งแต่สมัยบาร็อกขึ้นมาเนี่ยหรือสมัยก่อนๆเนี่ยวงดนตรีเนี่ยไม่ได้มีคอนดักเตอร์ใช้ลีดเดอร์เป็นคนนำวงแต่ถ้าเกิดวงมันใหญ่ขึ้นจำเป็นจะต้องมีคอนดักเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่จำนวนมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีศูนย์กลางมีเซ็นเตอร์ที่ให้คนแต่ละมุมตรงนู้นมุมตรงนี้เนี่ยที่ให้เห็นจังหวะไปพร้อมเพรียงกันแล้วก็ให้มันมีลีลาซึ่งไปในแนวทางเดียวกันรวมทั้งการให้จังหวะที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวงใหญ่ๆเนี่ยในช่วงจังหวะของการเปลี่ยนจังหวะจากช้าไปเร็วหรือจาก เร็วมาช้าอย่างกระทันหันเนี่ยมันต้องใช้ไม้ช่วยขยายภาพให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะวงใหญ่ๆเนี่ยคนมุมซ้ายสุดขวาสุดมาจะถึงซ้ายสุดเนี่ยถ้าไม่มีคอนดักเตอร์เนี่ยจังหวะมันจะต่างกันมันทามิ่งมันจะไม่ไปด้วยกันนะจำเป็นนะถึงว่าจะต้องมีคอนดักเตอร์เป็นศูนย์กลางในการกำกับจังหวะโดยเฉพาะของเรื่องจังหวะทำไมถึงจะต้องมีไม้เพราะไม้จะต้องเป็นสัญลักษณ์ที่ให้คนเนี่ยได้เห็นการกำกับจังหวะได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่านักดนตรีเวลามองโน้ตเนี่ยส่วนหนึ่งตาจะอยู่ที่โน้ตและอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านบนจะเห็นนั่นกับไม้คอนดักเตอร์ที่มีลายๆสีขาวๆเพราะนั้นทำไมว่าไม้คอนดักเตอร์ทำไมจะต้องเป็นสีขาวเพื่อจะให้เห็นการให้จังหวะที่ชัดเจน
อันนี้หมายถึงว่าไม้บาตองเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถ้าไม่มีไม้เราก็ยังคงให้จังหวะได้จริงเปล่าถ้าสมมติว่าไม่มีไม้ถามว่ายังคงให้จังหวะได้หรือเปล่าก็จริงๆแล้วก็สามารถทำได้โดยเฉพาะวงถ้าวงใหญ่ถ้าไม่ใช้ไม้นั่นหมายความว่ามันควรจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างช้าและอารมณ์ที่อ่อนหวานอันนี้อาจจะไม่ต้องเป็นต้องใช้ไม้ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนจังหวะเป็นเขาเรียกว่าจังหวะที่เร็วและมีความหนักแน่นและมีความตึงเต้นอะไรพวกนี้จำเป็นต้องใช้ไม้ที่จะช่วยกำกับให้มันเกิดความหนักแน่นและเด่นชัดขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเป็นไม้บาตองนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่เราเอามาเพื่อประกอบกับการให้จังหวะและมีส่วนสำคัญก็คือว่าในเรื่องของการให้จังหวะได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับอาจารย์และสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์โลกแสงบุตรได้สรุปในเรื่องของไม้บาตองคอนดักเตอร์แล้วก็คำว่าวาทยากรที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นภาษาไทยขอรู้เชิญครับก็คือสรุปง่ายๆว่าผู้บริเพลงหรือคอนดักเตอร์หรือว่าวาทยากรเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้ไม้บาตองในการกำกับวงดนตรีขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นอย่างวงราชนาวีกับทัพเรือเนี่ยมีกำลังคนถึง80หรือเกือบจะถึง100คนถ้ารวมกันใหญ่ก็อาจจะร้อยกว่าคนก็ได้เพราะในการเวลาซ้อมหรือการแสดงดนตรีเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ไม้คอนดักเตอร์เพื่อจะกำกับลีลาของแต่ละคนกำกับจังหวะวงดนตรีแม้กระทั่งอารมณ์และความรู้สึกของนักดนตรีบางช่วงบางตอนให้เป็นตามอารมณ์ภายใต้ไม้บาตองซึ่งก็เหมือนกับว่าไม้บาตองเนี่ยจะเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนไม้อันศักดิ์สิทธิ์ชี้ไปตรงไหนก็ต้องเกิดผลทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าชี้ไปที่เครื่องดนตรีใดดนตรีแสดงว่ามันจะต้องมีผลออกมาว่าต้องการให้เครื่องดนตรีอันนั้นหรือคนบรรเลงคนนั้นทำอะไรเช่นเริ่มเป่าขึ้นเพราะว่าบางทีมันมีช่วงของช่วงของการหยุดเพลงเพราะนั้นคอนดักเตอร์เนี่ยจะต้องใช้อนุสัญญาณจากไม้บาตองเนี่ยที่จะให้คิวหรือให้จังหวะแก่ทำนองของเครื่องดนตรีนั้นๆที่จะต้องมาเพราะฉะนั้นอันนี้มันถ้าวงดนตรีขนาดใหญ่นะมันมีความจำเป็นมากๆที่จะต้องใช้โดยเฉพาะวงดนตรีของวงพิยาราชนาวีของเราเนี่ยเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่คือถ้าไม่ใช้ไม้บาตองไอ้ความหนักแน่นหรือความเด็ดขาดเนี่ยมันจะดูอ่อนไปในการThank you.
กายสิทธิ์ของคอนดักเตอร์ที่เราเข้าใจแต่ความหมายจริงๆของพระบาทปาตองเนี่ยมันหมายถึงไม้อะไรก็ได้ที่มีลักษณะสั้นๆไม่ยาวมันจะมีอยู่3ประเภทที่ใช้คือประเภทที่ใช้กับโพลิสคือพวกตำรวจไอทีตำรวจอันนี้ที่ไม้กระบองที่คอยฟาดพวกเดินขบวนหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยนั่นคือเขาเรียกว่าบาดทองเนี่ยแบบนี้ประเภทนี้คือไม้อะไรที่สั้นๆไม่ยาวใช้สำหรับทำหน้าที่ของตำรวจหรือถ้าเป็นนักดนตรีก็คือไม้พวกนี้ไม้สำหรับคอนดักเตอร์แต่ถ้าเป็นพวกตำรวจนี่ก็จะที่มีเป็นไม้กระบองและก็อีกอันหนึ่งคือไม้สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงถ้าไปอย่างโดยเฉพาะอังกฤษหรืออเมริกาคนที่เป็นยศตั้งแต่ซาร์เจนต์เมเจอร์เขาจะมีไม้อยู่อันหนึ่งหรือเนี่ยจะไปไหนนี่คือไม้ประจำตำแหน่งและไม้ตัวนี้ผู้สำเร็จเอามาใช้กับโรงเรียนเราคือคาถาสั้นอะไรเขาเรียกไม้ปาทองแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นไม้คาถาสั้นนะพวกเราน่าจะเคยเห็นเพราะว่าเวลาเราเรียนในดนตรีสนามเราต้องใช้นั่นแหละคือไม้ประจำตำแหน่งของสาชันเบเจอร์ผู้สำเร็จไปเรียนที่นู่นก็เอาแนวความคิดตรงนั้นมาประดับมันก็ประยุกต์ใช้กับการแสดงดนตรีสนามของพวกเราอันนั้นเป็นไม้สำหรับประจำตัวของพวกสาชันเบเจอร์ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นตั้งแต่สตาร์ทเมเจอร์ขึ้นไปถ้าเอามาใช้กับผู้บริเวณมันก็มีหน้าที่อยู่แค่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ของคอนเนคเตอร์ในการให้จังหวะดนตรีมันเป็นจังหวะอะไรแล้วแต่นั้นจะมีปีจังหวะ3 4 2 4แล้วแต่อันนั้นเป็นเครื่องมือและอีกหน้าที่การนั้นคือเป็นเครื่องมือทางเทคนิคของผู้เล่นเพลงที่จะให้สื่อสารจากผู้เล่นเพลงไปถึงวงดนตรีแล้วก็เอาความหมายเอาความรู้สึกจากวงดนตรีเนี่ยออกมาให้ผู้ชมให้ได้นั่นคือด้านเทคนิคเช่นให้ไดนามิกให้จังหวะให้ไดนามิกให้อะไรต่างๆสัญญาณต่างๆนั่นคือว่าทางเทคนิคของผู้เล่นเพลงนั่นก็คือหน้าที่อีกอันหนึ่งของไม้บาตองเพราะฉะนั้นไม้บาตองเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งสำหรับผู้เล่นเพลงที่จะสื่อสารหรือให้จังหวะแก่ออเคสตราเพราะนั้นมันเชื่อมกันระหว่างไม้บาตองมีตัวกลางคอนดักเตอร์ออเคสตราเอาซาวไปให้คนฟังตรงนั้นคือความหมายนะครับทีนี้ถ้าพอพูดถึงผู้อำนวยเพลงผมจะไม่ลงลึกถึงว่าการอำนวยเพลงเพราะถ้าพูดถึงเรื่องการอำนวยเพลงยาวพวกเราแบบผมจะใช้เวลาพอสมควรเพราะไอ้นั้นต้องมาใช้จัดคอร์สไปเรียนกันเพราะฉะนั้นถามว่าผู้อำนวยเพลงเนี่ยเป็นใครผู้อำนวยเพลงก็คือคนที่มายืนอยู่หน้าวงเป็นคนที่จะต้องตีความหมายของบทเพลงจากผู้คอมโพสเซอร์อ่านความหมายของคอมโพสเซอร์ให้บทผ่านสกอร์ตัวนี้แล้วก็ไปสื่อถึงวงออเคสตราที่ทำให้วงออเคสตราเนี่ยสื่อความหมายออกมาให้ใกล้เคียงกับไอ้ที่ผู้คอมโพสเซอร์เนี่ยคิดให้มากที่สุดโดยใช้ไม้บาตองเป็นสื่อสารเป็นตัวสัญญาณหรือใช้มือก็แล้วแต่รวมแล้วถ้าว่าหน้าที่ของผู้บริเพลงคือเรียกว่าควบคุมหรือกำกับวงดนตรีให้ซาวมันออกมาได้อย่างมีคุณภาพตามที่คอมโพเซอร์เขียนออกมาอย่างน้อยไม่ตรงอาจจะใกล้เขียนมากที่สุดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าผู้บริเพลงเนี่ยมันจะต้องเพราะเพลงอะไรสักเพลงจะต้องศึกษาสกอร์เพลงนั้นอย่างละเอียดและรู้ที่มาที่ไปมันรู้ซาวมองเห็นภาพเจเนอเรชั่วไปของซาวออกมาแล้วก็เพื่อให้มันผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้
คนที่จะยืนตรงนั้นหลายคนเคยถามผมว่าคนที่เขาบอกไม่ออกว่าไอ้คอนดักเตอร์ทำไมมายืนแค่ตรงนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยแค่แกว่งมือแกว่งไม้วงมาเล่นไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยอันนั้นเป็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้เรียนดนตรีมาเขาก็เห็นว่าไอ้วงก็เล่นได้โดยที่ไม่มีคอนดักเตอร์ถามว่าคอนดักเตอร์มีความสำคัญขนาดไหนหน้าที่คอนดักเตอร์มันสำคัญมากมากและคนที่จะยืนตรงนั้นน่ะมันต้องรวมเอาองค์ความรู้ทั้งหลายแหล่ที่เรากำลังพูดกันอยู่ในวันนี้ว่าองค์ความรู้ก็คือ KM ก็คือ knowledge management ก็คือรวมความรู้ต่างๆทั้งเช่นส่วนประสาททฤษฎีประสานเสียง arranging แล้วก็ดนตรีสารของเราก็คือเรื่อง instrumentation พวกนี้ศาสตร์พวกนี้มันต้องอยู่ในหัวคอนแทคเตอร์ก่อนเพื่อจะมาปรับวงดนตรีให้ออกผสมผสานออกมาให้เรียกว่าให้ได้ดีเพราะนั้นคนฟังเพราะนั้นถึงบอกว่าเล่นเพลงเดียวกันถ้าต่างคอนแทคเตอร์เนี่ยรสชาติเปลี่ยนไปแต่ละคนจะมีเขาเรียกตีความหมายที่แตกต่างกันเพราะนั้นขึ้นอยู่กับภูมิความรู้ของคอนแทคเตอร์แต่ละคนว่าสามารถจะดึงเอาไอ้เขาเรียกอะไรความละเอียดหรือความหมายของเพลงจากวงออเคสตราออกมาได้ยังไงดึงความสามารถของดนตรีออกมาได้ยังไงตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นที่งานที่จ็อบของคอนดักเตอร์ก็คือช่วงเวลา rehearsal ตรงนั้นแหละคือหน้าที่ของผู้ดนตรีแต่ถ้าเป็นวันคอนเสิร์ตนั่นคือว่าตรงนั้นฟรีแล้วอิสระแล้วคือไม่ต้องมาคิดอะไรแล้วก็คือเพอร์ฟอร์มอย่างเดียวแต่ตรง rehearsal เนี่ยสำคัญมากๆที่จะทำดึงอรรถรสของเพลงออกมาได้ยังไงให้ตามที่นักแต่งเพลงได้แต่งขึ้นตรงนั้นคือหน้าที่สำคัญของคอนดักเตอร์อันโดยภาพรวมแล้วคือผู้ที่กำกับสื่อสารวงดนตรีให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมีอรรถรสที่ดีนั่นคือหน้าที่ของผู้ดนตรีก็คงจะไม่เจาะเรื่องของการอำนวยเพลงว่าเป็นยังไงเพราะพวกเราก็เคยเรียนกันมาบ้างนะส่วนใหญ่เรียนมาบ้างแล้วนอกจากคนที่ยังไม่เคยผ่านและสวยอาชีพ